ถ้าดูเผินๆอาจคล้ายภาพภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะแต่ความจริงแล้วนี่คือภาพถ่ายด้านหลังของรถตู้ที่ถูกชนท้ายจนเกิดลวดลายแปลกตาพร้อมเผยเนื้อสีที่เคยซ่อนอยู่ภายใน Let It Snow เป็นหนึ่งในภาพถ่ายแนวนามธรรมชุด The Overlapping of Beauty and Truth ที่พัฒนาชื่นมานาได้แรงบันดาลใจหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ2ปีก่อนรูปทรงและพื้นผิวที่บิดเบี้ยวเปิดกว้างต่อจินตนาการและการตีความดึงดูดศิลปินภาพถ่ายวัย32ปีให้ตระเวนไปยังสถานีตำรวจและที่เก็บรถยนต์กว่า7เดือนเพื่อบันทึกความงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้เศษเหล็กที่ดูไร้ค่ารถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุครับมันมักจะมีฟอร์มของการชนที่มันเกิดขึ้นใหม่รอยบุบเบี้ยวหรือรอยขูดขีดที่เกิดจากการชนหรือการประสานกันของรถอะครับมันจะเกิดฟอร์มใหม่ๆซึ่งหลังจากที่ผมประสบอุบัติเหตุแล้วอะผมกลับไปดูฟอร์มพวกนี้ที่มันอยู่ตามรถต่างๆมันก็เลยสร้างแรงบันดาลใจให้ผมอยากจะเอาฟอร์มพวกนั้นอะมาสร้างเป็นผลงานศิลปะส่วนใหญ่ในนิทรรศการนี้นะคะจะเป็นการถ่ายแบบครั้งเดียวเสร็จค่ะแต่ภาพนี้นะคะมีความพิเศษค่ะเพราะศิลปินต้องถ่ายถึง5ครั้งโดยการนำแต่ละช็อตมาวางซ้อนกันเพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมือนหลังเกิดอุบัติเหตุค่ะสำหรับศิลปินหน้าใหม่อย่างพัฒนะที่เพิ่งก้าวสู่วงการถ่ายภาพอย่างเต็มตัวได้เพียง3ปีการได้แสดงผลงานเดี่ยวในแกลเลอรี่ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสื่อสารแนวคิดและแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการภาพถ่ายซึ่งในไทยอาจมีนักเสพงานน้อยกว่าศิลปะแขนงอื่นถ้าสมมติว่ามองว่าภาพจิตรกรรมหรือประติมากรรมเป็นงานศิลปะแล้วภาพถ่ายมันก็คือจะเป็นลำดับรองลงมาสำหรับงานศิลปะที่คนไทยเข้าใจฮะเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนสามารถจะมีกล้องแล้วก็ไปถ่ายได้ไม่ต้องใช้ฝีมือแบบงานแฮนด์เมดอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ภาพถ่ายถูกมองว่าไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่แต่จริงว่าจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการมองที่ผิดเพราะว่าภาพถ่ายมันก็เหมือนงานจิตรกรรมเพียงแต่ว่าใช้สื่อต่างกันแค่นั้นเองหนึ่งคือเขาเป็นงานโฟโต้แล้วเขาสร้างงานแอบสแตรคค่อนข้างที่จะจริงจังกับผลงานแล้วก็ผมมันทำให้ผมรู้สึกได้ว่ามันเหมือนเขามองกล้องเป็นเครื่องมืออันนึงเหมือนจิตรกรคนนึงที่สร้างงานแอบสแตรคในรูปแบบที่ตัวเองต้องการแล้วก็พยายามค้นหาความชัดเจนของการแสดงออกในเชิงศิลปะภาพถ่ายในรูปแบบของตัวเองให้ได้พัฒนะเป็นหนึ่งใน5ศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้แสดงผลงานในนิทรรศการอย่างไทย Contemporary Emerging ซึ่งเปิดโอกาสให้ศิลปินไฟแรงจากหลากหลายสาขาได้หมุนเวียนแสดงผลงานที่มีเอกลักษณ์อย่างอิสระโดยผลงานชุด The Overlapping of Beauty and Truth ของพัฒนะทั้ง20ภาพถูกแบ่งไปจัดแสดงที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ที่จะเปิดงานในช่วงสิ้นเดือนนี้ส่วน5ภาพที่เหลือจะจัดแสดงถึงวันที่27พฤษภาคมนี้ที่แกลเลอรี่ดีไนน์ถนนนครชัยศรีแก้วตาเกตบึงการไทย PBS รายงาน